วันนี้ก็เดินทางต่อไปยังไม่ถึงสวนน้ำเลยผ่านแกรนด์แคนยอนนะครับท้องก็เริ่มหิวนะครับตรงนี้อันนี้ลานจัดงานนะครับจำหน่ายคูปองอาหารอุดกันเสื้อผ้าสวยๆด้วยนะซุปเปอร์แฟชั่นแล้วพวกเธอจะเดินอ้อมทำไมนี่มันเดินลัดมาเนี่ยไม่ตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยแล้วพวกเธอไปเดินอ้อมอะไรเนี่ยบูนัสสปอร์ตทัวร์กินเที่ยวนอนกีฬาขาเลาะจะถึงสวนน้ำแล้วครับนี่คือปากทางเข้าสวนน้ำสวนสยามทะเลกรุงเทพนะฮะสยามพาร์คซิตี้วอเตอร์พาร์คทะเลเทียมที่ใหญ่ที่สุดโวลเลคอสอันนี้เจอไม่ได้ครับอันนี้เจอนี่ต้องแวะทันทีครับจะกึ๊ดจีครับเรากำลังเดินเข้าสู่สวนน้ำเข้าโมเรลอธิบายได้ตอนนี้เรามาถึงไหนแล้วตอนนี้เราเข้ามาในเขตสวนน้ำแล้วเดินต่อไปนี่แหละคลองดอกบัวสวยนะสวยที่มีนู่นด้วยมีแมวอันนั้นปลดระวางอันนั้นเขาปลดระวางเขาเลยเอาไปไว้ที่นู่นไปเดินต่อเขาพูดอะไรเขาสอนภาษาอังกฤษลูกค่ะกล้าเล่นเปล่าว้าวโอ้ my god อายอยากเล่นมากเลยสุดนะอยากเล่นอ่ะอยากเล่นก็เล่นสิใครห้ามล่ะว้าวเปลี่ยนทุกไปขึ้นเลยเล่นเต็มที่แม่จะเล่นก็ได้ไม่ว่าโอ้เย็นเลยThank you.
นี่คือสวนสยามทะเลกรุงเทพเห็ดน้ำครับอันนี้คือเห็ดน้ำชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับชมนี่คือสไลเดอร์ที่สูงและใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยสไลด์สายลมสไลเดอร์นะครับอะไรอ่ะกางเกงในห้ามใส่หืมไม่ให้ใส่กางเกงในด้วยหรอไปกางเกงในไม่ใส่อ่ะอืมได้โอเคเชื่อใส่เสื้อแบบนั้นกันครับถ้าไม่ต้องใส่เสื้อก็ได้โอเคก็ถอดใส่แต่กางเกงถอดผ้าเลยได้ไหมใส่เลย พ่อเป็นคนรักธรรมชาติมาบอกมาถอดเลยให้เขาเลือกอ่ะว่าเขาจะนั่งกันตรงไหนพื้นที่ก็ไม่เยอะแต่เขาจัดตกแต่งให้มันดูน่าร่มรื่นดีไอ้ทีละอย่างไม่รู้เลือกเอาจะนั่งตรงไหนก็เอาฮะก็เอาที่มันใกล้ที่สุดอ่ะไม่มีใครมาแย่งหรอกตอนนี้เลือกเลยแล้วก็ให้มันใกล้ห้องน้ำเราจะได้ลุกห้องน้ำโอ้ยนั่นไม่เอามุมนั้นไม่เอาฮะไม่เอามันมุมอับมุมไม่ดีมามุมที่มันแบบปลอดโปร่งอันนี้ก็ห้องน้ำไม่ใช่เหรอได้เห็นวิวไปทางนู้นไอ้นู้นมันมุมอับครับแคบก็มีคนลงไปเล่นแล้วพอช่วงบ่ายๆจะเยอะเอาตรงไหนไม่เป็นไรก็นั่งไปเถอะนั่งตรงนู้นนะ
เป็นไงตรงนี้ดีกว่ามุมเนี้ยเป๊ะน่าจะนะมันจะไม่แดดไม่แดดหรอกครับยินได้ที่นั่งเรียบร้อยนั่งสิครับรออะไรโอเคเดี๋ยวเก็บต่อไปครับเป็นไงมั่งสวยดีไม่มืดจังวะป้าไปเปลี่ยนชุดกันใจเย็นสิอยากเล่นแล้วเปลี่ยนได้เลยเปลี่ยนที่นี่ก็ได้นี่น้องเข้ามากินด้วยหิวโอเคแค่นี้ก่อนครับ